กันนะไปก็เลยทำให้เกิดบุคคลที่สำคัญที่เป็นท่านทูตไปก็คือพระวิสุทธิสุนทรนะหรือเรารู้จักกันในนามพระยาโกษาปานโกษาปานพอไปกลับมาแล้วได้ตำแหน่งเป็นพระยาโกษาปานนะเป็นบุคคลที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสเพราะนั้นแสดงว่าท่านเก่งไหมท่านมีความรู้มีความสามารถนะเป็นทูตที่สำคัญในสมัยนั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเรียนก็ลองนึกดูว่าคนในสมัยนั้นสามารถพูดภาษาอังกฤษฝรั่งเศสได้แล้วจะเก่งไหมโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นผู้ที่มองเห็นมองกลางไกลก็เลยส่งทูตไปยังฝรั่งเศสนะคะที่เจริญสัมพันธไมตรีพอส่งกันมาทางนู้นเขาก็ทำไมคะอันนี้เป็นภาพที่สมเด็จพระนารายอยู่เหนือข้างบนแล้วก็มีทูตจากฝรั่งเศสเข้ามาเฝ้านะคะก็มีเครื่องมาข้าวของเครื่องใช้มาอันนี้คือชาวฝรั่งเศสยืนอยู่นี่ส่วนคนไทยอยู่นี่คนไทยเสนาอำมาตย์ส่วนพระนารายอยู่บนนี้อยู่บนนี้นะอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนารายณ์เสด็จออกแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชทูตจากฝรั่งเศสเนี่ยเข้าเฝ้าเพราะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญในเรื่องของการติดต่อค้าขายในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศตะวันตกที่เป็นแบบเป็นมิตรเอาดูอีกภาพหนึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยานะคะเราจะอ้างหลักฐานไม่ว่าจะเป็นภาพวาดของเกาะอยุธยาที่มีน้ำล้อมรอบนะมีความรุ่งเรืองอลังการหรือจะเป็นเรื่องของการแต่งกายของคนไทยบ้านเรือนในสมัยนั้นก็จะมาจากชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็นทูตเนี่ยอย่างเช่นลาลูแบเป็นทูตในสมัยนั้นที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีนะคะอันนี้ท่านได้เขียนเอาไว้เป็นภาพวาดเพราะนั้นทำให้เรามองเห็นได้ชัดเจนว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนไทยคนสยามสมัยนั้นเนี่ยแต่งตัวแบบไหนผู้ชายสวมเสื้อไหมไม่สวมเสื้อถูกไหมคะเด็กๆเป็นยังไงไม่มีอะไรติดตัวเลยเห็นไหมเอาดูเปรียบเทียบดูบ้านเรือนเป็นไงแต่ถุนสูงอยู่เผื่อน้ำท่วมด้วยเพราะน้ำมันชอบท่วมถูกเปล่าบ้านเราน้ำท่วมสมัยนั้นกรุงศรีอยุธยาบ้านเรือนได้ถุนสูงหลังคางอนๆแบบนี้แหลมๆเนี่ยเขาวาดแบบทรงจั่วอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรนาเลือกสวนไร่นานะคนสมัยนั้นทำสวนทำนาถูกไหมอันนี้เป็นภาพมันทำให้เรามองเห็นว่าในสมัยนั้นกรุงศรีอยุธยาเขาทำอะไรกันนะการแต่งกายอันนี้เป็นใครอันนี้เป็นใครคนไทยหรือเปล่าคนไทยไหมคนไทยหรือคนฝรั่งเศสฝรั่งเศสไม่ใช่คนไทยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วฝั่งนี้ล่ะฮะลองดูให้ดีเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ได้เป็นคนไทยเลยเหรออ่ะดูนะใช่คนไทยไหมคนไทยไหมเอาละสิเริ่มงงแล้วใช่คนไทยหรือเปล่าเป็นภาพวาดชาวสยามคนไทยเป็นคนไทยนะแต่งตัวเวลาไปฝรั่งเศสแล้วจะอันนี้คือชาวบ้านส่วนอันนี้คือใครบรรดาขุนนางทั้งหลายนะมีการปรับแต่งตัวแล้วค่ะตอนนี้แต่งตัวแล้วเข้าไปในรั้วในวังต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยถูกไหมนะเสื้อผ้าแพรพันมีแล้วเพราะเราติดต่อกับต่างชาติอันนี้นะต่อไป
ในสมัยนี้เริ่มมีเรื่องของการแพทย์การพยาบาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะการแพทย์การพยาบาลเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะผ่านไปเพราะนั้นเริ่มทันสมัยหรือยังเริ่มทันสมัยแล้วนะเริ่มทันสมัยแล้วต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างพระราชวังนารายราชนิเวศหรือที่เราเรียกว่าวังนารายนะคะวังนารายเป็นสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดอยู่จังหวัดไหนจังหวัดไหนคะจังหวัดลพบุรีนะจังหวัดลพบุรีอันนี้ถูกสร้างขึ้นมาอ้าวต่อไปเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดอันนี้เป็นแบบศิลปะแบบไหนคะฮะศิลปะแบบไหนไทยไหมไทยนะเป็นไทยไหมเป็นไทยด้วยเหมือนกันนะเป็นแบบยุโรปเป็นก่ออิฐถือปูนกันเป็นปูนอย่างเงี้ยนะเอาลองดูอีกภาพหนึ่งมีอีกไหมเป็นรูปทรงแบบหน้าต่างแบบนี้โค้งๆนะอันนี้คือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าวังนารายสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีก็มีการเวลามีช่วงเทศกาลเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับวังนารายก็จะมีการนุ่งโจงแต่งกายแบบสมัยนั้นนะนุ่งโจงเสื้อสวยๆใส่กันคนที่ลพบุรีเขาก็จะแต่งกันแบบนั้นทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะเพื่อรำลึกนึกถึงความสำคัญของที่นี่ต่อไปอีกอันหนึ่งผ่านไปเป็นยุคทองของวรรณกรรมเป็นยุคทองของวรรณกรรมเป็นยุคทองของวรรณกรรมเขียนนะเป็นยุคทองของวรรณกรรมเขียนหรือยังอ้าวอันแรกนะคะบุคคลท่านแรกก็คือพระโหราธิบดีอันนี้เป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทยหนังสือจินดามณีหนังสือจินดามณีพระโหราธิบดีนั้นเป็นตำแหน่งนะเป็นตำแหน่งขุนนางนะคะเป็นตำแหน่งขุนนางในสมัยนั้นท่านได้เรียบเรียงแต่งหนังสือเล่มแรกที่เรียกว่าจินดามณีเพราะฉะนั้นหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยเกิดในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหนังสือเล่มนั้นเรียกว่าหนังสือจินดามณีนะใครสนใจว่าจินดามณีสอนอะไรนักเรียนก็ลองไปดูว่าสอนอะไรบ้างนะถือว่าเป็นแบบเรียนเล่มแรกพระโหราธิบดีเป็นกวีคนสำคัญในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะคะเป็นกวีคนสำคัญเป็นคู่ปรับหรือเป็นเขาเรียกอะไรไม่ใช่คู่ปรับด้วยเป็นคู่ปรับด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นบิดาหรือเป็นพ่อของศรีปราชญ์ศรีปราชญ์เนี่ยเป็นกวีที่สำคัญที่ชาญฉลาดนะสามารถเขาเรียกอะไรแต่งกลอนสดได้โต้ตอบนะไม่ว่าใครก็ตามก็ไม่สามารถที่จะปราบศรีปราชญ์ลงไปได้เพราะศรีปราชญ์เนี่ยเป็นบุคคลที่เก่งมากหัวไวแต่ศรีปราชญ์เป็นคนหนุ่มใจร้อนเป็นคนหนุ่มใจร้อนนะอันนี้คนแรกก่อนคนแรกก็คือพระโหราธิบดีนะคะเล่มหนึ่งนะเรื่องจินดามณีเล่มแรกต่อไปทรงพระราชนิพนธ์แสดงว่าใครพระราชนิพนธ์สมัยนี้เป็นสมัยของใครพระนารายณ์เพราะนั้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์พระองค์ก็เป็นกวีเอกคนสำคัญเหมือนกันนะคะเป็นกวีคนสำคัญก็คือในเรื่องของส่งเสริมวรรณกรรมเช่นพาลีสอนน้องเนี่ยฝีมือก็เป็นหลายฉากหลายตอนอีกท่านหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือศรีปราชญ์
ศรีปราชเป็นกวีในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะคะก็มีตำนานเป็นเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับศรีปราชนะเกี่ยวกับศรีปราชศรีปราชเป็นคนฉลาดมีไหวพริบนะฉลาดมีไหวพริบเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้เนี่ยคุณครูจำได้สมัยนั้นคุณครูที่เคยสอนของคุณครูบอกว่าคนในสมัยเนี้ยเขาเจ้าบทเจ้ากลอนพูดจาอะไรก็เป็นคำกลอนไปหมดนะไม่มีใครเขาพูดกันธรรมดายกตัวอย่างเช่นศรีปราชได้แหวนมาจากสมเด็จพระนารายณ์ก็เดินออกมาจากรั้ววังก็มาเจอกับนายทหารนายประตูก็มีการโต้ตอบกันเป็นคำกลอนนายประตูบอกว่าแหวนนี้ท่านได้แต่ใดมาศรีปราชบอกว่าเจ้าพิภพโลกาท่านให้อันนี้เขาพูดกันนะแต่มันเป็นคำกลอนแหวนนี้ท่านได้แต่ใดมาศรีปราชบอกว่าเจ้าพิภพโลกาท่านให้เสร็จแล้วนายประตูก็ถามว่าทำชอบสิ่งใดนาวานบอกจะถามว่าทำความดีอะไรมาก็ได้ถูกไหมทำชอบสิ่งใดนาวานบอกศรีปราชบอกว่าเราแต่งโครงถวายไทยท่านให้รางวัลนะท่านให้รางวัลทีนี้ศรีปราชเนี่ยฉลาดแบบไหนอย่างยกตัวอย่างเช่นนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีการโต้ตอบคำกลอนหรือแก้ต่างคำกลอนกับพระโหราธิบดีพระโหราธิบดีพระนารายณ์บอกเราช่วยกันแต่งก็แต่งเรื่องของลำน้ำที่มีตัวปลาพระโหราธิบดีบอกว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวเวกบ่ายกอบัวอยู่ไหวๆศรีปราชบอกไม่ได้ไม่เพราะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวตัวอะไรล่ะแหวกว่ายกอบัวอยู่ไหวๆไม่